พัดหอย8ชนิดกับน้ำจิ้ม3อย่างขอเบิร์นหอยก่อนกรอบสดหวานนะคะว่าเศร้าดีนะคะคือว่าโมอยากทำคอนเทนต์นี้อยากทำคลิปเรื่องนี้มันนานมากๆแล้วเว้ยการแบบว่าได้มากินหอยหลายๆชนิดพร้อมกันแต่ความเศร้านั่นก็คือนี่18ชั่วโมงที่แล้วอิ่วดีๆนะคะเราก็คิดคอนเทนต์ซ้ำกันแล้วเราซื้อหอยมาหมดแล้วเว้ยทุกคนดูนี่สิคะไม่ได้ซื้อหอยมาแล้วมันเยอะขนาดนี้มีหอยเชลตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีหอยเป่าฮื้ออีกด้วยจะไม่ถ่ายได้ยังไงเออไม่เขาใส่นี่มาก็เขาไม่มั่นใจในตัวเองไงหอยเป่าฮื้อเรามีหอยทั้งหมด8ประเภทนะคะมีหอยแครงหอยแมงผู้หอยนางรมหอยลายหอยชักตีนหอยหวานหอยเชลแล้วก็หอยเป่าฮื้อปลอมอันนี้ไม่ใช่หอยเป่าฮื้อจริงนะคะอันนี้มันคือหน่อไม้ฝรั่งเออชาวคนจีนโต๊ะจีนเนี่ยเขาจะชอบเสิร์ฟกันคือปลาหมึกเกี๊ยวอ่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวหอยกันนะคะแล้วเราจะเอาหอยทั้งหมดนะคะกินกับน้ำจิ้ม3แบบอย่างแรกคือซีฟู้ดอย่างที่2คือน้ำพริกเผาอย่างที่3คือน้ำจิ้มถั่วตัดก่อนทำนะคะเดี๋ยวเราจะทมกินหอยแต่ละชนิดก่อนนะแล้วเราก็จะให้คะแนนเริ่มต้นด้วยหอยนางรมอันนี้กลิ่นไม่แรงกลิ่นเป็นไงกลิ่นเป็นไงทำไมน่าผิดกันนะว่าในเรื่องกลิ่นหอยเราจะให้น้องเทสอีกอันนึงขอแบบเต็มปอดซ้อมก่อนเดี๋ยวเราลองดมอันนี้ค่ะเรียกรถรอไว้เลยลองดมหนึ่งขอลองให้พี่ตัดญาติรีวิวกลิ่นหอยปกติโมจิโกะเวลาดมน้ำยาปรับผ้านุ่มเวลาลูกค้าเข้าดมยังไงดมให้ดูหน่อยขอแบบนี้นะเต็มปอดหนึ่งสองไปโอ๊ยมันไม่รอดเว้ยกลิ่นเนี่ยจัดจ้านสุดในย่านนี้ตำน้ำจิ้มมากระเทียมนะคะแล้วก็พริกไปเลยรากผักชีด้วยนิดนึงตำนะคะป๊อกป๊อกป๊อกหอยกินกับอะไรอร่อยสุดอ่ะเหม็นในความรักของเหม็นหอยแล้วใส่โซตะลงไปนะคะแล้วก็ตำนี่นะคะเราบีบมะนาวลงไปเลยใส่น้ำปลานะคะทุกคนน้ำปลานะคะกลิ่นน้ำปลายังหอมกว่าจริงแปลกดีไปค่ะลวกหอยขอใส่หอยสะอาดลงไปก่อนนับให้หน่อยประมาณ20วิเดี๋ยวให้น้องๆลวกกันไปนะคะขอเบิร์นนี้ก่อนขอเบิร์นหอยก่อนไหนขอดูข้างมันดีเรียบร้อยแล้วมึนมากตอนนี้จมูกคือกลิ่นหอยเต็มไปหมดเลยกับเมนูจักรพรรดิหอย8ชนิดกับน้ำจิ้ม3อย่างโอ้เชียร์อลังการมากจักรพรรดิเลยเหรอเราจะเริ่มชิมจากอะไรดีเอาแบบเบสิกก่อนแล้วกันนางรมอ๋อหอยนางรมเป็นเบสิกทุกคนแล้วก็ชุบนี่นะคะมันนวลมันกรุบมันหวานมันละเอียดแล้วพอมีแบบความแซ่บของน้ำจิ้มซีฟู้ดนะหอยนางรมอร่อยมากต่อไปหอยหวานนะคะอันนี้น้องซื้อมาโลละกี่บาทนะ900โลละ900โอ้โหแต่ดูดิอันนี้คือหอยหวานตัวใหญ่มากอ่ะลองจิ้มน้ำจิ้มถั่วตัดดูนะคะ
กรอบสดหวานเมื่อกี้นี้หอยนางรมเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมตอนนี้หอยหวานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งต่อมานะคะหอยที่ทุกคนรักหอยลายโอ๊ยได้กลิ่นแล้วหลงเลยแหละก็เอ้ยกลิ่นดีขึ้นกลิ่นดีขึ้นจิ้มจิบูนได้นะแค่คาวหน่อยแต่เท็กซ์เจอร์มันก็แบบหยุบหยุบดีอ่ะต้องกินมันจิ้มจิบูนเยอะๆมาเรามาดูหอยทักตีนกันนะคะน้องอยู่แหลงไรจุดท้ายเรื่องต้นแค่นี้เหรอเนี่ยชิมเนื้อมันไม่เด้งอ่ะมันนิ่มๆยุบๆอ่ะหอยหวานอร่อยกว่าเยอะมากต่อมาเป็นหอยที่โมชอบมากคือหอยแครงโมชอบมากโมชอบกินแบบต้มแบบไม่สุกมากแบบกำลังดีเลือดกำลังชาสาบเลยกำลังดีนะคะยิ้มสิปุ้ยกรอบเอกลักษณ์ความเป็นหอยยังอยู่ใครลวกวะเนี่ยลวกเก่งมากเลยอ่ะหอยแครงเนี่ยเจอคนลวกไม่เป็นนะจบเลยพี่บอกมันจะแซงหน้าหรอหรือไงแซงหอยหวานเหรอหรือไม่แซงดีวะต้องกลับไปชิมก่อนอีกรอบนึงโอ้นี่มาตัวทั้งหอยนางรมอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นอันดับหนึ่งหนูต่อมาหอยแมลงภู่หอยแมลงภู่ทำไมตาต้องเนี่ยงานน่ะมันไม่มีรสชาติอ่ะจะไม่หวานมันมีแค่ดึงดึงดึงอร่อยมากกว่าหอยทักตีนต่อไปสิ่งที่ลอยคอรอคอยหอยเป่าฮื้อจิ้มนี่น้ำพริกเผาบีบมะนาวนิดนึงจุ๊บ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 เท็กเจอร์มันดีมันหนึบมันแน่นมันสู้ฟันก็เลยให้เหนือหอยแมงคู่ขึ้นมาอ้าวโอเคสุดท้ายอันนี้ต้องจิ้มกับอะไรคะซีฟู้ดนี่นะคะหอยเชลล์จิ้มซีฟู้ดนะคะขอแบบคำเดียวเลยค่ะมันเป็นเท็กซ์เจอร์แบบเหมือนเวลากินก้ามปูอะที่มันเป็นเส้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 นอะแล้วเคี้ยวมันกรุบกรุบกรุบต้องซ้ำต้องซ้ำโอ้ยมันเส้นจริงๆด้วยดูดิโอ้ยพี่เหมือนก้ามปูเว้ยแล้วเนื้อมันสดอยู่มันยังหวานมันหอมมากเฮ้ยหรืออันดับหนึ่งวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปไม่ได้น่ะมันคนละพันกันน่ะเฮ้ยแต่พูดถึงอ่ะอันนี้ก็เท่ากับว่าแพงสุดเหมือนกันนะหยุดกินไม่ได้อ่ะไม่ต้องพูดก็รู้แล้วก็อันดับหนึ่งอ่ะกินนี่หอยแพงอร่อยมากถาดนี้ราคา 1,575 บาททุกคนอันนี้แพงอ่ะหอยเชลล์กับหอยหวานอ่ะชนกินหอยนางรมไหมกินเปล่ากินครับเต้นให้ดูก่อนไก่ย่างจูเผาไก่ย่างยอมซอยดูเข้าไปทำไมตาลิ้มเหลี่ยนะบอกเลยว่าเด็ดคือแรงกิ้งตรงกันกับทุกคนแต่ทุกคนไม่รู้ว่าหอยเชลล์หอยหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีกินหมดเลยหมดของสมน้ำหน้าคุณสมน้ำหน้าของสมน้ำหน้าคุณนะดีป่ะทีเด็ดจัดแรงกิ้งนะคะหอยที่ถูกใจโมที่สุดคือหอยเชลล์นะคะอันดับ2คือหอยหวานอันดับ3คือหอยแครงอันดับ4คือหอยนางรมอันดับ5คือหอยเป่าฮื้อปอมอันดับ6คืออะไรวะเดี๋ยวไปแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งหอยกิ๊งๆๆๆกดตรงไหนอ่ะ